ดุจธารที่ไหลไปไม่หวนกลับยิ่งแลก็ยิ่งลับรอดับศูนย์รินไหลคือน้ำตาเอออาดูนที่เพิ่มพูนทุกทวีทุกวี่วันวันหนึ่งในต้นเดือนเมษายนพ.ศ. 2529หลังจากที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยแล้วข้าพเจ้าก็ติดตามเพื่อนคนหนึ่งซึ่งรักกันมากไปเที่ยวที่แม่สอดจังหวัดตากเพื่อนคนนี้มีญาติอยู่ทางฝั่งเมืองเมวดีประเทศพม่าก็พูดพม่าได้เพราะตอนเด็กๆเคยข้ามไปอยู่กับญาติในเขตพม่าเสมอพ่อแม่ของเขามีอาชีพขายพลอยฐานะดีจัดอยู่ในขั้นร่ำรวยมากครอบครัวหนึ่งในหมู่บ้านแม่ตาวใกล้ๆกับริมฝั่งแม่น้ำเมยเขาชื่อปรีชาเป็นคนมุทะลุอารมณ์ออกจะร้อนสักหน่อยไม่เกรงกลัวสิ่งใดนิสัยชอบไปในทางผจญภัยตื่นเต้นเขาเป็นนักเลงแต่ไม่รังแกใครก่อนหากพบเพื่อนฝูงคนใดคนหนึ่งเดือดร้อนเพราะถูกอันธพาลระรานก่อนแล้วก็เป็นต้องเข้าขัดขวางช่วยต่อตีแก้เผ็ดอย่างชนิดที่เรียกว่าสู้แบบไม่ยอมถอยจนอันธพาลทั้งหลายเข็ดขยาดไปตามๆกันไม่กล้ามารังแกอีกข้าพเจ้าและปรีชาคบหากันเป็นเพื่อนเพราะต่างรักนับถือน้ำใจของกันและกันมิใช่คบกันด้วยหวังในเงินทองหรือที่ฐานะแต่อย่างใดตลอดเวลา4ปีที่ผ่านมาในมหาวิทยาลัยเราเช่าบ้านอยู่ด้วยกันมาตลอดเราไว้ใจกันเป็นที่พึ่งพาอาศัยช่วยเหลือกันและกันได้ยามประสบกับทุกข์ร้อนเมื่อไปถึงแม่สอดกำลังมีงานประเพณีสงกรานต์ปรีชาพาข้าพเจ้าออกเที่ยวเตร่ตามประสาชายหนุ่มที่ยังไม่มีภาระหน้าที่ใดๆงานสงกรานต์ที่แม่สอดปีนั้นจัดยิ่งใหญ่สิ่งที่น่าสนใจมีให้เลือกดูเลือกชมมากมายแต่สำหรับปรีชาและข้าพเจ้ารู้สึกว่าในตอนนั้นคงจะไม่มีสิ่งใดจะน่าดูเกินไปกว่าการชกมวยคาดเชือกไม่สวมหนวมระหว่างคนไทยและคนพม่าไปได้เป็นที่รู้จักกันดีตามประวัติศาสตร์มาแต่เก่าก่อนแล้วว่าไทยกับพม่านั้นเคยรบทับจับศึกผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนับครั้งแทบไม่ถ้วนดังนั้นเมื่อมีการจัดชกมวยระหว่างคนทั้งสองประเทศขึ้นเช่นนี้แม้จะมีคนบอกว่าเป็นการชกเชื่อมสัมพันธ์ธไมตรีเป็นประเพณีธรรมดาธรรมดาแต่ความจริงแล้วในใจลึกๆของต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกเสมือนว่าต้องเอาชนะให้จงได้เพราะเป็นศักดิ์ศรีของชาติและคนในชาติกติกาการชกมวยมีไม่มากคือนักมวยไม่ต้องสวมนวมใช้หมัดพันด้วยผ้าดิบกรรมการห้ามบนเวทีมี2คนไทยคนพม่าคนไม่มีการให้คะแนนต่อยได้มากน้อยไม่สำคัญการตัดสินแพ้ชนะให้ดูที่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะสามารถคว่ำคู่ต่อสู้ให้ลงไปนอนนับสิบได้หรือไม่แต่หากว่าพอชกกันครบทุกยกแล้วไม่มีใครน็อกกันได้ก็ถือว่าเสมอกันไม่มีใครแพ้ปรีชานั้นดูจะดื่นเต้นและสนใจที่จะไปดูการชกมวยในครั้งนี้อย่างมากดังนั้นเมื่อถึงวันชกเขาจึงรีบชวนข้าพเจ้าไปนั่งดูอยู่เกือบจะติดกับเวทีเลยทีเดียวรอบๆเวทีชั่วคราวแห่งนั้นมีทั้งคนไทยและคนพม่ามาคอยให้กำลังใจนักมวยชาติของตนเองชกอย่างล้นหลามชาวพม่าจากเมืองเมียววดีมากมายพากันข้ามแม่น้ำเมยมายังฝั่งแม่สอดของไทยตลอดเวลามองเห็นเป็นสายๆราวกับฝูงชนกำลังอพยพข้ามประเทศจากที่ได้สังเกตชายชาวพม่าส่วนใหญ่ยังคงนุ่งสโลงรายใส่เสื้อเชิ้ตแต่ที่หันมานุ่งกางเกงขาสั้นและขายาวตามแบบสากลก็พอมีอยู่บ้างข้าพเจ้าพยายามมองหาคนที่เอาผ้าขาวๆโพกหัวอย่างที่เคยเห็นในรูปแต่ก็มองไม่เห็นเลยปรีชาบอกว่าผ้าโพกหัวที่ข้าพเจ้าถามนั้นคนพม่าเรียกว่าคองปองเขาจะใช้เวลามีงานประเพณีสำคัญเท่านั้นไม่ได้ใส่พร่ำเพรื่ออย่างที่ข้าพเจ้าเข้าใจแต่ประการใดอีกอย่างหนึ่งที่เห็นเกลื่อนตาคือชายชาวพม่านิยมสะพายย่ามกันแทบทุกคนข้าพเจ้าเชื่อว่าย่ามคงจะเป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับใส่ของจิปาถะเพราะชายชาวพม่านั้นนุ่งสโรงไม่มีกระเป๋า
จึงนิยมใช้ย่ามกันทั่วไปสำหรับรองเท้าที่สวมใส่ก็เห็นมีแต่รองเท้าแตะเป็นส่วนมากแต่ที่เป็นผ้าใบหรือรองเท้าหนังก็พอจะมีให้เห็นบ้างแต่เป็นเพียงส่วนน้อยนิดสำหรับสตรีนั้นข้าพเจ้าก็พยายามสังเกตอยู่ส่วนใหญ่นุ่งผ้าถุงรัดรูปกรอมเท้าการนุ่งก็เหน็บชายผ้าไว้ที่เอวเฉยๆไม่เห็นจะมีเข็มขัดคอยรัดไว้กันหลุดเลยสักคนเสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นผ้าตาลบางๆผ้าไนลอนสีสดใสและผ้าลายดอกสีฉูดฉาดก็มีมากที่แขนมีกำไลสวมไว้ดูแล้วงดงามไม่น้อยเลยเป็นไงมนตรีสาวพม่าสวยไหมฉันเห็นนายจ้องเอาซะจริงๆนะเนี่ยปรีชากระเซ้าที่เห็นข้าพเจ้าสนใจคนพม่าเป็นพิเศษก็ไม่สวยเท่าไรคนไทยสวยกว่าเยอะแต่ที่ฉันชื่นชมก็ตรงที่พวกเธอมีกิริยาน่ารักแต่งตัวเรียบร้อยรักษาวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ได้ดีไม่ประกวดประชันปรุงแต่งจนเกินไปอย่างคนไทยเราแล้วก็ฉันยังไม่เห็นว่าจะมีคนไหนสักคนที่สะดุดตาเป็นพิเศษเลยส่วนใหญ่ก็อย่างนั้นแหละข้าพเจ้าพูดสาวพม่าสวยนะมนตรีหากนายได้ข้ามไปฝั่งโน้นและได้พูดคุยกับพวกเธอสักครั้งแล้วก็นายจะรู้สึกว่าพวกเธอมีอัธยาศัยไมตรีที่น่าชื่นชมมากเชียวละเอาไว้ให้มีโอกาสฉันจะพานายไปดูสาวพม่านะรับรองไปเห็นแล้วนายจะต้องหลงจนลืมสาวไทยไปเลยทีเดียวโอ้ยฉันไม่คลั่งถึงขนาดนั้นหรอกปีชาเอ้ยแล้วเราต่างคนต่างก็เงียบไปท่าทางของปรีชาดูจะใจจดใจจ่อรอให้การชกมวยเริ่มขึ้นไวๆส่วนข้าพเจ้าไม่ได้สนใจมากมายขนาดนั้นคงใช้เวลาส่วนใหญ่ส่งสายตาสังเกตดูผู้คนรอบๆข้างด้วยความอยากรู้อยากศึกษามากกว่าข้าพเจ้าชอบฟังเสียงพวกเขาพูดรู้สึกคล้ายๆจะคุ้นๆแต่ก็แปลไม่ออกต้องสะกิดให้ปรีชาช่วยแปลคำพูดของเขาให้ฟังอยู่เรื่อยจนปรีชาคงจะรู้สึกรำคาญเต็มทนหันมาบ่นและสรรพยอกให้อีกว่าสนใจจริงๆนะอยากเป็นลูกเขยพม่าหรือไงข้าพเจ้าได้แต่ยิ้มมิใช่เพราะคำพูดถูกใจดำแต่นึกขันว่าปรีชานี่เป็นเอามากตาจ้องอยู่แต่นักมวยทั้งที่ยังไม่ได้ขึ้นต่อยเหมือนคนที่ชอบดูไก่ชนหรือปลากัดจ้องเอาอย่างนั้นไม่ผิดเพี้ยนนี่ปรีชาข้าพเจ้าเอ่ยขึ้นอีกบอกหน่อยเถอะหน้าว่าพม่าน่ะก็มีประเพณีสงกรานต์เหมือนบ้านเราหรือเปล่ามีสิปรีชาตอบพร้อมกับทำท่ารำคาญพม่าก็เป็นเมืองพุทธเหมือนเราดังนั้นวัฒนธรรมประเพณีก็คงคล้ายกับเรานั่นละวันสงกรานต์พวกเขาก็มีการสาดน้ำรดน้ำกันพวกเขาเรียกสงกรานต์ว่าตินจันป่วยตินจันป่วยข้าพเจ้าชวนคำแล้วก็หัวเราะชอบใจมวยยังไม่ทันชกขณะนั้นข้าพเจ้าหันไปทางเบื้องหลังเห็นชายชาวพม่า 2-3 คนเดินตรงเข้ามาอายุคงจะไม่มากกว่าเราเท่าไหร่คนที่นำหน้าท่าทางองอาจผึ่งผายผมสั้นแต่สีหน้าและในตาดูออกจากของขวางเหมือนคนเมาอย่างไรก็บอกไม่ถูกเขาพากันเดินเฉี่ยวมาใกล้พอเห็นข้าพเจ้ามองเขาก็ถลึงตาใส่คล้ายกับจะไม่พอใจในใจของข้าพเจ้าตอนแรกนั้นกะว่าจะยิ้มให้แต่พอเห็นเขาทำท่าดังนั้นก็เลยต้องรีบเมินหนีอย่างรวดเร็วเคยมีผู้กล่าวว่าความรู้สึกของคนแปลกหน้า2คนที่ได้พบกันเป็นครั้งแรกในชีวิตนั้นสามารถบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่เคยมีต่อกันมาแต่อดีตชาติได้คนที่เคยรักเคยเกื้อกูลกันมาไม่ว่าจะในฐานะใดหากได้เกิดมาพบกันอีกแม้ในชาตินี้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนครั้นได้มาพบกันเป็นครั้งแรกก็จะรู้สึกทันทีว่าต่างต้องชะตากันคุ้นเคยสนิทสนมกันอย่างไม่อาจหาเหตุผลได้และในทำนองเดียวกันหากคน2คนนั้นเคยเป็นศัตรูคู่แค้นกันมาแต่ชาติปางก่อนแล้วแม้ในชาตินี้จะไม่เคยพบเห็นกันมาก่อนเลยแต่พอได้เห็นหน้ากันต่างคนก็ต่างจะชิงชังกันขึ้นมาทันทียังไม่มีสาเหตุเช่นเดียวกันสำหรับข้าพเจ้ากับชายหนุ่มชาวพม่าคนนั้นจะเป็นเช่นคำกล่าวนั้นหรือไม่ก็ไม่ทราบรู้เพียงแต่ว่าสายตาของเขาช่างไม่เป็นมิตรเอาเสียเลยเขาเดินผ่านหน้าไปนั่งในที่ของเขา
แต่สายตายังคงชายมาทางข้าพเจ้าอย่างไม่พอใจอยู่เสมอเมื่อเขามองข้าพเจ้าก็มองตอบบ้างในหัวใจเต้นนึกหมั่นไส้ท่าทางยียวนโอหังนั้นยิ่งนักข้าพเจ้าพยายามนึกเตือนตนเองว่าอย่ามองคนในแง่ร้ายแต่ครั้นพอชำเลืองดูครั้งใดก็เห็นดวงตาแข็งกร้าวคู่นั้นจ้องอยู่ก่อนแล้วทุกครั้งไปจนในที่สุดข้าพเจ้าก็แน่ใจว่าสายตาของเจ้าพม่าคนนั้นมันเป็นสายตาของศัตรูไม่ใช่มิตรเพราะสายตาก็คือกระจกเงาที่ส่องสะท้อนให้เห็นถึงจิตใจแล้วมวยคู่แรกก็เริ่มขึ้นนักมวยทั้งคู่ปราดเข้าหากันอย่างรวดเร็วพอเข้าประชิดตัวกันได้ต่างก็แลกหมัดแลกเท้าเข้าใส่กันเป็นพลวันคนดูที่จ้องอยู่รอบๆต่างส่งเสียงร้องให้กำลังใจอึ่งมี่เมื่อเห็นว่าการชกเป็นไปอย่างดุเดือดปรีชานั้นถึงกับนั่งไม่ติดลุกขึ้นยืนทั้งร้องทั้งตะโกนออกท่าออกทางราวกับกำลังเป็นคนชกอยู่ซะเองก็ไม่ปานแต่จากการชกที่เห็นต้องยอมรับว่าน่าตื่นเต้นมากเพราะทั้งมวยไทยและพม่าต่างไม่ถอยให้กันแลกหมัดกันชนิดที่เรียกว่าใครดีใครอยู่บางทีก็ฟันศอกใส่หน้าเตะอัดกันดังพรักได้ยินถนัดหวังจะล้มอีกฝ่ายหนึ่งให้ลงกับเวทีให้ได้แล้วทันใดนั้นนักมวยพม่าก็พุ่งหมัดตรงเข้าปลายคางนักมวยไทยจนหน้าหงายคนพม่ารอบๆเวทีพากันโห่ร้องปรบมือดังสนั่นในขณะที่นักมวยไทยถอยร่นไม่เป็นกระบวนแต่แล้วก่อนจะถูกน็อกเสียงระฆังหมดยกก็ดังขึ้นช่วยเสียก่อนคนไทยที่นั่งทำตาปริบๆยังใจหายใจคว่ำพากันถอนใจอย่างโล่งอกตอนนี้รอบๆเวทีมีแต่เสียงเฮฮาของชาวพม่าที่ดังอยู่เซ็งแซ่ข้าพเจ้าหันไปมองทางกลุ่มคนพม่าอย่างไม่ตั้งใจก็เห็นเจ้าหม่องคนเดิมกำลังจ้องอยู่ก่อนแล้วและมันก็ทำสายตาเหมือนจะเยาะเย้ยโดยเอาหมัดข้างหนึ่งกระแทกกับฝ่ามือให้ข้าพเจ้าดูเป็นทีหมิ่นแคลนว่าคนไทยน่ะเหรอจะสู้พม่าได้ข้าพเจ้าหันไปสะกิดปรีชาพอปรีชาหันไปเห็นก็ถลึงตาขึ้นใส่เจ้าหม่องคนนั้นอย่างหัวเสียพูดโพล่งขึ้นว่าชะไอ้มองนั่นหาเรื่องกันเสียแล้วดูมันไปข้าพเจ้าบอกปรีชาอย่างฉุนเต็มที่เช่นกันพอยกสองเริ่มขึ้นสถานการณ์ก็ยังคงเหมือนเดิมคือนักมวยพม่าไล่ต่อยเอาท่าเดียวคนพม่าชอบใจกันใหญ่นักมวยพม่าบนเวทีเองก็ดูเหมือนจะย่ามใจออกท่าออกทางทำลวดลายคล้ายจะสอนมวยอย่างไรอย่างนั้นแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจนได้ขณะที่กำลังเข้าคลุกกันอยู่นั้นนักมวยพม่าทำท่าไหนก็ไม่รู้ถูกนักมวยไทยรัดคอไว้ได้แล้วก็ตีเข่าอัดเข้าที่ลิ้นปี่อย่างจังๆ 2-3 ครั้งเท่านั้นแหละพอนักมวยไทยปล่อยมือนักมวยพม่าก็ตัวอ่อนยวบแขนตกคล้ายจะหมดเรี่ยวแรงลงในทันทีมวยไทยเห็นดังนั้นก็ไม่ยอมปล่อยโอกาสท้องให้หลุดลอยไปตรงเข้าชกซ้ำเข้าที่หน้าท้องอีก 2-3 หมัดหมัดสุดท้ายเสยปั้งเข้าที่โหนกแก้มมวยพม่าที่ดีแต่ท่าในตอนแรกก็หงายหลังลงไปนอนบิดอยู่กับพื้นให้กรรมการนับจนครบ10แล้วจึงค่อยๆโหนเชือกขึ้นมายืนคอตกอย่างสิ้นลายเสียงโห่ของคนพม่าที่ดังมานานหายเงียบไปในทันทีเหมือนถูกปิดปากไปอย่างกระทันหันคราวนี้ก็ถึงทีคนไทยบ้างถึงจะดังทีหลังแต่ก็ดูเหมือนจะกระหึ่มกว่าคนพม่าหลายร้อยเท่าคนพม่าหน้าจ๋อยไปตามๆกันเพราะคาดไม่ถึงว่ามวยที่กำลังเป็นต่อจะกลายเป็นหมูให้เชือดโดยง่ายดายในชั่วพริบตาข้าพเจ้าหันไปมองหน้าเจ้าหม่องคนนั้นอีกอย่างสะใจคราวนี้ข้าพเจ้านึกสนุกทำท่าเรียนแบบมันบ้างคือเอาหมัดข้างหนึ่งกระแทกกับฝ่ามือให้มันดูมันทำท่าฮึดฮัดอย่างแสนจะแค้นใจข้าพเจ้าและปรีชาหันไปหัวเราะให้กันปรีชาพูดว่ามันจะมีท่าอะไรวะแค่นักมวยแพ้ก็โกรธจนหัวฟัดหัวเวียงแล้วแล้วดูมวยกันต่อไปอีกแต่คู่นี้ยังไม่ทันนกกระจอกกินน้ำนักมวยพม่าก็ถูกเตะก้านคอลงไปคว่ำอยู่กับพื้นเสียแล้วทำเอาคนพม่าที่หวังว่าจะให้มวยคนนี้กู้หน้าพากันผิดหวังไปตามๆกันและต่อมาไม่ว่าจะคู่ไหนๆในขณะที่มวยบนเวทีต่อยกันข้างเวทีข้าพเจ้ากับเจ้าหม่องคนนั้นก็ต่อสู้กันด้วยสายตาและต่อมาเพื่อนของมันสองคนก็หันมาร่วมวงด้วย
จ้องมองข้าพเจ้าเป็นการใหญ่วันนั้นโชคช่วยมวยไทยเกือบทุกคนสามารถน็อกคู่ต่อสู้ลงไปนอนนับสิบได้ทั้งสิ้นข้าพเจ้าและปรีชาจึงหัวเราะเฮฮากันสนุกสนานเป็นที่บาดตาบาดใจคนพม่าสามคนนั้นยิ่งนักครั้นเห็นนักมวยแพ้มากๆเข้าเจ้าสามคนนั่นก็พากันฮึดฮัดลุกขึ้นเดินหนีออกไปแต่ไม่วายจะหันมามองเราสองคนมันพยักหน้าให้เราเหมือนจะบอกว่าถึงมวยแพ้แต่คนไม่แพ้อย่างไรอย่างนั้นข้าพเจ้าและปรีชายิ้มตอบพวกมันด้วยสายตาเหยียดๆแกมสมเพชนึกในใจว่าพวกนี้ช่างกระไรพบกันครั้งแรกก็ชวนทะเลาะเสียแล้วช่างแสนจะทุเรศในตาเสียจริงๆมวยเลิกก็เป็นเวลาเย็นมากเราสองคนเดินเล่นที่ริมฝั่งลำน้ำเมยนั่งบนหาดทรายดูคนพม่าทั้งหนุ่มสาวเฒ่าแก่และเด็กๆกำลังข้ามกลับไปฝั่งพม่ากันเป็นแถวๆบางคนขึ้นเรือทอเรือหางยาวแต่บางคนก็เดินลุยน้ำไปเพราะน้ำตอนนี้ตื้นไม่ลึกเลยเนื่องจากอยู่ในระหว่างหน้าแล้งทางฝั่งตรงข้ามข้างหน้าเราเปรียบเสมือนประตูเมืองเมียววดีประเทศพม่าเห็นกระสอบใบโตๆกองซ้อนกันอยู่พเนินเทินทึกรอคอยการขนข้ามมาฝั่งไทยปรีชาบอกว่าเป็นกระสอบถั่วและจากฝั่งไทยนั้นชาวพม่าก็พากันขนของจิปาถะทั้งของกินของใช้หอบหิ้วกลับไปเป็นแถวๆพวกเครื่องก่อสร้างจำพวกเหล็กเส้นปูนซีเมนต์ก็มากบรรทุกเรือข้ามไปแล้วกุลีชาวพม่าที่รออยู่ฝั่งโน้นก็แบกหามขึ้นจากเรือเอาไปใส่รถบรรทุกที่จอดคอยอยู่ก่อนแล้วข้าพเจ้ากับปรีชาชวนกันดูโน่นดูนี่จนเพลินไม่รู้ว่าเบื้องหลังของเรานั้นมีคนสามคนมายืนค้ำหัวเราอยู่พวกมันคนหนึ่งเอาตีนเตะสายกระเด็นมาใส่เราอย่างจงใจเหมือนจะประกาศให้รู้ว่ามันเล่นงานเราแน่เราสองคนลุกพรวดขึ้นแต่ไม่ทันจะได้ตั้งหลักเพียงเหลือบตาเห็นว่าเป็นใครเท่านั้นเจ้าคนหนึ่งก็ผลักข้าพเจ้าอย่างแรงจนหงายหลังก้นกระแทกพื้นปรีชาไวกว่าข้าพเจ้ามากพอข้าพเจ้าถูกผลักได้เพียงอึดใจเจ้าคนที่ผลักข้าพเจ้าก็ต้องมีอันเป็นไปกระเด็นไปนอนหงายอยู่กับพื้นทรายด้วยแรงถีบของปรีชาเช่นเดียวกันแล้วการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นเจ้าสามคนนั้นไม่มีพิษสงเท่าไรเลยข้าพเจ้าและปรีชารับมือมันได้อย่างสบายพวกมันถูกเราสองคนเตะและถีบจนล้มลุกคลุกคลานไปหลายครั้งแต่ยังไม่ทันจะทำอะไรได้เต็มไม้เต็มมือสู้กันได้เพียงครู่เดียวเจ้าหน้าที่ของไทยที่อยู่บริเวณนั้นก็เข้ามาแยกเสียก่อนเราสองคนถูกจับตัวไว้ส่วนเจ้าสามคนนั้นกระโจนลงไปในแม่น้ำเมยเดินลุยไปอยู่กึ่งกลางแม่น้ำชูหมัดชูมือมาทางเราสองคนยังโกรธแค้นพร้อมตะโกนเสียงลั่นข้าพเจ้าฟังไม่รู้เรื่องแต่ปรีชาบอกให้ทราบในภายหลังว่ามันกล่าวอาฆาตเราสองคนมันบอกว่าหากได้พบเราอีกเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งนี้หรือฝั่งไหนมันจะสั่งสอนเราสองคนให้รู้สำนึกแต่ข้าพเจ้าและปรีชาไม่ได้ตะโกนโต้ตอบเพราะเกรงเจ้าหน้าที่ที่ยืนคุมอยู่ข้างๆพวกอันธพาลสามคนนั้นเดินขึ้นฝั่งหายไปทางเมืองเมียววดีแล้วเจ้าหน้าที่ปล่อยเราสองคนเป็นอิสระไม่ได้เอาเรื่องเอาราวแต่อย่างใดเพราะคนไทยและคนพม่าที่เห็นเหตุการณ์ต่างเป็นพยานยืนยันว่าเราสองคนถูกทำร้ายก่อนมิได้เป็นฝ่ายก่อเรื่องแต่อย่างใดด้วยความเป็นหนุ่มขนองทำให้เราสองคนไม่รู้สึกวันวิตกในเรื่องราวที่เกิดขึ้นณริมฝั่งแม่น้ำเมยนั่นเลยแม้แต่น้อยยิ่งปรีชาด้วยแล้วเขาขุยว่าหากเจ้าหน้าที่ไทยมาช้าอีกสัก 2-3 นาทีเขาต้องคว่ำพวกมันให้สลบลงได้แน่นอนข้าพเจ้าเองก็เช่นเดียวกันแม้อุปนิสัยส่วนลึกจะไม่ชอบการต่อสู้แต่ด้วยความเป็นหนุ่มรักสนุกมีร่างกายแข็งแรงก็ทำให้เกิดความฮึกเหิมไม่เกรงกลัวง่ายๆเหมือนกันตอนที่เราจะเข้านอนในคืนวันนั้นพ่อของปรีชาบอกว่าพรุ่งนี้จะให้เราสองคนข้ามไปยังฝั่งเมืองเมียววดีของพม่าไปหาลุงของปรีชาเพื่อส่งข่าวเกี่ยวกับธุรกิจการซื้อขายพลอยเนื่องจากมีพ่อค้าพลอยจากกรุงเทพคนหนึ่งอยากจะได้พลอยที่ขุดได้ในพม่าซึ่งยังไม่ได้เกียรนัยเป็นจำนวนมากขอให้ลุงของปรีชาช่วยจัดหาพลอยเหล่านั้นส่งมาให้อย่างเร็วที่สุดข้าพเจ้าพอฟังพ่อของเพื่อนรักบอกจบแล้วก็เกิดความรู้สึกตื่นเต้นดีใจขึ้นมาทันทีการมาเที่ยวในครั้งนี้
หวังเพียงได้มาเห็นชายแดนแถวนี้เท่านั้นไม่คาดคิดมาก่อนว่าจู่ๆจะได้ข้ามไปยังฝั่งของประเทศพม่าดังนั้นเมื่อเข้านอนแล้วข้าพเจ้าจึงซักถามถึงสภาพเมืองเมียววดีจากปรีชาเป็นการใหญ่แต่ปรีชากลับบอกว่าไม่มีสิ่งใดน่าสนใจเลยสู้แม่สอดของเราไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ถึงปรีชาจะพูดเช่นนั้นก็หาได้ทำลายความตื่นเต้นดีใจของข้าพเจ้าไปได้ไม่ตรงกันข้ามข้าพเจ้ากลับรู้สึกเหมือนจะยิ่งกระตือรือร้นคำว่าเมียววดีเมียววดีช่างติดตรึงใจรู้สึกว่าแสนไพเราะนักชวนให้เกิดความปลื้มปิติคล้ายกับเคยเป็นบ้านเกิดเมืองนอนที่เคยอยู่มานานแสนนานและต้องจากมาไกลแล้วพรุ่งนี้ก็จะได้หวนกลับไปเยี่ยมเยียนถิ่นเก่าอีกฉะนั้นเมียววดีเมียววดีข้าพเจ้าได้แต่เฝ้านอนนึกสร้างมโนภาพล่วงหน้าไปต่างๆนานาจนกระทั่งหลับพลอยไปในที่สุด